การกระทรวงนั้นเนี่ยจะต้องทำนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เป็นภาพรวมนะครับแล้วก็จะรู้ว่าอีกสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีภาพของกระทรวงจะเป็นที่ที่เป็นภาพที่ใช้การบริหารนะครับในลักษณะแบบนี้เช่นวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของแผนสามเดือนหกเดือนนะครับแล้วก็รูปแบบการทำงานในรายละเอียดที่ต่างฝ่ายต่างแยกไปกันนะครับซึ่งก็ถือว่ามีอะไรก็การครบถ้วนอย่างตัวอย่างเช่นในรอบ3เดือนมีหลายเรื่องที่เราจะเร่งรัดนะครับตามนโยบายของกระทรวงที่ต้องดำเนินการนะครับในส่วนของการเรียนรู้ชุมชนนะครับในรูปแบบต่างๆนะฮะคาดว่าจะสามารถนำผ่านเข้าปปช.ได้ในระดับเดือนธันวาแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้หลังจากผ่านปปช.นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะทำตัวหักของ LNG นะครับก็จะเริ่มดำเนินการในเรื่องการงานตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อจัดให้ได้ว่าในไตรมาสที่1ของปีหน้านั้นความเป็นอาชีพของเราจะเป็นรูปธรรมแล้วก็จะประกาศความเป็นอาชีพในปีหน้าได้ตามแผนงานเราพูดอย่างนี้เนื่องจากมันไม่ง่ายนะครับว่าเราจะเป็นได้เลยต้องการกับปรับพื้นฐานโครงสร้างและรายละเอียดต่างๆค่อนข้างมากนะครับว่าจะไปสู่ตรงนั้นได้ซึ่งผมได้เร่งรัดการที่จะผู้นำได้ในอาชีพนั้นนะครับก็อยู่ในแผนงานที่มาพูดคุยกันอีกเรื่องนึงก็คือการที่กระทรวงมีบทบาทในการแก้ปัญหาที่2.5ซึ่งกำลังเป็นภาวะที่เร่งรัดเข้ามานะครับแล้วก็กำลังเป็นเรื่องที่คนในเมืองหลักเช่นกทม.เชียงใหม่ต้องเผชิญในเรื่องนี้ที่ขณะนี้แต่วันแต่ละวันก็มีความหวังในเรื่องเปลี่ยนสภาพในส่วนกระทรวงพลังงานก็จะสั่งการนะครับที่มีความเกี่ยวข้องก็จะเป็นเรื่องของวีซีที่เริ่มจัดไปแล้วนะครับก็จะเร่งรัดให้เกิดขึ้นตามแผนก็ยิ่งเนี่ยนะครับในการที่ให้สามารถที่จะช่วยเป็นส่วนในการลดลงอยู่ในการที่นโยบายในเรื่องของตัว EV นะครับที่จะมีการประกาศนโยบาย EV ในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับซึ่งนโยบาย EV นั้นจะมีทั้งในเรื่องของการเกิดเป็นรูปธรรมของปริมาณรถไฟฟ้าหรือรถจักรยานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในการส่งเสริมหรือแม้กระทั่งแผนในการส่งเสริม EV ที่เป็นระบบครับที่การประกาศเร็วๆนี้ออกมานั้นก็อยู่ในแผนการดำเนินงานครับที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งสิ่งนี้ก็คือผลพัฒน์ของปี2025และรวมถึงแผนที่จะประกาศในเรื่องของแก๊สโซฮอลในเรื่องของปี20ในต้นปีหน้านะครับก็จะเป็นส่วนที่ส่งผ่านของแผนดำเนินการในส่วนของมาตรการนะครับที่จะมีผลต่อปี2025แล้วก็สำคัญกับแนวทางของการที่เราจะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของพลังงานครับที่เข้าไปแก้ปัญหา